ปูปรายาควงแขนแฟนหนุ่มเข้าสู่ประตูวิวาห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถือเลิกดีเมื่อช่วงเช้าวันที่12พฤศจิกายนนะครับตามเวลาของประเทศไทยสำหรับนางเอกสาวปูปายาลุนเบิร์กควงแฟนหนุ่มชาวต่างชาติที่มีอายุห่างกันถึง12ปีเข้าสู่ประตูวิวาห์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยปูปายาได้จัดงานแต่งขึ้นที่ลอสแองเจลิสนะฮะประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งบรรยากาศนั้นอบอวลไปด้วยความรักที่คู่บ่าวสาวมีให้แก่กันนะครับรวมไปถึงกลิ่นอายของความอบอุ่นจากคนในครอบครัวและแขกที่เดินทางไปร่วมเป็นสักขีพยานรักให้กับคนทั้งคู่อีกด้วยนะครับงานนี้นอกจากแฟนๆจะเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งแล้วนะฮะหลายคนก็ยังเอ่ยปากชมเป็นสิ่งเดียวกันว่าปูปรายาที่อยู่ในชุดเจ้าสาวนะครับสวยละมุนจนทำให้ละสายตาไปไหนเลยไม่ได้จริงๆนะครับทางพีนิวก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากsun.comและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ